Good morning, Tree Salad Four. Good morning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 . How are you? ที่เราเรียนในเรื่องของการเติมการทำ adjective ให้ไปอยู่ในรูปของขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสูงสุดซึ่งมันจะมีด้วยกัน2แบบคือแบบที่เติม er หรือ est กับอีกแบบนึงคือการเติม more แล้วก็ most ถูกไหมคะมีด้วยกัน2ลักษณะใช่ไหมคะจะเติม er หรือ est ไว้ตรงไหนลูกเติมข้างหน้าหรือเติมข้างหลังข้างหลังนะคะส่วน more กับ most เติมข้างหน้าหรือเติมข้างหลังข้างหน้านะคะโอเคอ่ะเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะวันนี้สิ่งที่คุณครูจะพูดถึงก็คือการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์หรือ comparison of adjectives นะคะการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่เราเรียกว่า comparison of adjectives นั้นเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือลักษณะของคำนามว่ามีคุณภาพเท่าเทียมกันมากกว่าหรือมากที่สุดนะคะอย่างไรโดยสามารถแบ่งการเปรียบเทียบได้เป็น3ขั้นดังนี้ขั้นที่1เป็นการเปรียบเทียบขั้นปกติเราเรียกว่า positive degree ใช้เปรียบเทียบลักษณะที่เท่าเทียมกันหรือไม่เท่ากันนะคะมีคำเชื่อมหลายลักษณะดังนี้ลักษณะที่1 นะคะลักษณะที่1เราใช้ as adjective as นะคะ as adjective as เพื่อแสดงความเท่าเทียมกันเช่น the new machine is as big as the old one เครื่องจักรใหม่ใหญ่เท่าๆกับเครื่องจักรอันเก่าเลยนะคะตัวที่2as much ตามด้วยคำนามนับได้หรือ as many ตามด้วยคำนามนับได้แล้วก็ตามด้วย as นะคะเป็นการแสดงความเท่าเทียมกันแบบที่มีคำนามนับไม่ได้และมีคำนามนับได้โดยถ้าเป็นคำนามนับไม่ได้นักเรียนจะใช้ much ในการเปรียบเทียบด้วยส่วนถ้าเป็นคำนามนับได้นักเรียนจะใช้ many นะคะ many นะคะโดยการเปรียบเทียบตัวอย่างเช่น I have as much time as you ฉันก็มีเวลามากเท่าๆกับคุณนั่นแหละ time เป็นนามนับไม่ได้นะคะนักเรียนอาจจะคิดว่ามันเป็นนามนับได้เนาะเพราะนักเรียนนับเป็นกี่โมงของเธอเนาะ9โมง10โมง2ชั่วโมงอะไรของเธอนะแต่ถ้านับเป็นจำนวนชั่วโมงอ่ะนับได้แต่เวลา9โมง10โมงเนี่ยเรานับไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็เลยใช้ much มาช่วยนะคะ as much time as นะคะต่อไปตัวอย่างที่2 I have as many cars as you นะคะ car เป็นนามนับได้นับได้ว่า1คัน2คัน3คันอันนี้ก็คือรถหลายคันมีรถจำนวนมากเท่าๆกับคุณนั่นเองนะคะต่อไปค่ะการเปรียบเทียบรูปแบบอีกแบบนึงใช้คำว่า the same ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยคำว่า as ก็เป็นการแสดงความเท่าเทียมกันเหมือนกันเช่น Mali is the same age as Yupa Mali มีอายุเท่ากับยุภาโดยใช้คำว่า the same แล้วก็มี as เมื่อกี้เป็น as adjective as ใช่ไหมอันนี้เป็น the same ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วย as น
นะคะเขาบอกว่าแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ให้ตัดอะไรทิ้งให้ตัดอะไรทิ้ง as ออกได้เลยเช่น Marie and Yupa are the same age นะคะเนาะถ้าประธานอะเป็นพหูพจน์ตัดอะไรออก as ออกดังตัวอย่างนี้เห็นไหมไม่มี as ไม่มี as นะคะต่อไปกรณีที่ต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้เราใช้คำว่า not so บวก adjective บวก as หรือ not as บวก adjective บวก as ใช้ได้สองแบบอ่ะมาดูตัวอย่าง this project is not so เห็นไหมคะ not so not so อะไร not so good good เป็นอะไร adjective นะคะ this project is not soGood as that one โครงการนี้ไม่ดีเท่ากับโครงการนั้นอีกตัวอย่างนึงเมื่อกี้ใช้แบบที่1ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปแบบที่2แบบที่2 not as adjective as ตัวอย่างเช่น this project is not as good as that one ก็มีความหมายเหมือนกันว่าโครงการนี้ไม่ดีเท่ากับโครงการนั้นใช่ไหมคะเออนี่สังเกต not as แล้วก็ as อันนี้ not so ตามด้วย as ใช้เหมือนกันนะนักเรียนแต่แค่เปลี่ยนตรงไหนจากคำว่า so กับคำว่า as แต่ข้างหลังมีอะไรเหมือนกันเลยมี as เหมือนกันเลยยากไหมลูกไม่ยากเนาะต่อไปค่ะเมื่อกี้เปรียบเทียบขั้นธรรมดาคราวนี้จะเปรียบเทียบขั้นอะไรลูกขั้นกว่าขั้นกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า comparative degree ใช้เปรียบเทียบคำนามกี่คำนามลูก2คำนามว่ามีลักษณะมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองตัวอย่างเช่น A ในที่นี้คืออะไรครูสมมุติให้เป็นประธานครูสมมุติให้มันคือประธาน A เท่ากับประธานนะคะเนาะที่จริงคุณจะใส่จอนมาแล้วล่ะนะ A ตามด้วย verb to be verb to be มีอะไรบ้างลูก is am อะไรลูกถ้าประธานเป็น I เธอจะใช้อะไร am ถ้าประธานเป็น he เธอใช้อะไร is ถ้าประธานเป็น they เธอใช้อะไร are นะคะประธานตามด้วย verb to be ตามด้วย adjective บวก erจะใช้ ER ก็ต่อเมื่ออะไรก็กดที่เธอเรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว1พยางค์เติมอะไร ER ใช่ไหมคะมีบางพยางค์ที่เป็นออกเสียง2พยางค์แต่เติม ER เพราะมันมีกฎว่าอะไรลงท้ายด้วย Y อะไรน่ะนะคะนักเรียนก็จะใช้ ER อย่าลืมการเปรียบเทียบขั้นกว่าพระเอกของมันคือแดนเพราะมันต้องเปรียบเทียบกับอะไรคำนามอีกสิ่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คำนามข้างหน้าก็อะไรประธานตรงนี้ก็เป็นอะไรนามเหมือนกันเห็นไหมคะมีนามกี่ที่มีคำนามกี่ที่2ที่ที่แรกก็คือทำหน้าที่เป็นประธานที่ที่2คือหน้าที่ทำเป็นกรรมที่ถูกเปรียบเทียบเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะตัวอย่างเช่น this roadพูดถึงถนนทำไมคะถนนกี่ถนนถนนเดียวใช้อะไร verb to be คือ is เขาบอกว่า this road is longer long เป็นคำสระเสียงสั้นถูกไหมคะถูกไหมลูกสามารถทำไมได้เลยเติม er ได้เลยไม่ใช่ว่าสระเสียงสั้นคำที่ทำไมคะเป็นคำพยางค์เดียวครูพูดผิดคำพยางค์เดียวเนาะเติมอะไรลงไปได้เลยลูกเติม ER แล้วทำไมคะพระเอกอย่าลืมพระเอกเมื่อเป็นขั้นกว่าต้องมี then แล้วก็บอกว่า that one เนี่ยเป็นอะไรก็คือถนนแต่เขาไม่ได้เขียนว่าชื่อถนนหรือเป็นถนนซ้ำคำแต่เขาเขียนว่า that one ซึ่งมันก็คืออะไรสิ่งที่เขาต้องการเปรียบเทียบก็คือตัวที่จะเป็นนามอีกตัวนึงแสดงว่าเราต้องรู้เลยว่าอีถนนอีกเส้นนั้นคือถนนไหนถูกไหมคะเขาบอกว่า
ถนนเส้นนี้ยาวกว่าถนนเส้นนั้นนะคะต่อไปอันที่2 you are taller than me คำนามตัวที่1คืออะไร you คำนามตัวที่2คือใคร me ซึ่ง me ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นอะไรเป็นกรรมนะคะ verb to be ที่ใช้คืออะไร are เพราะอะไรประธานเป็น you you are ต่อไป adjective ที่ใช้คือคำว่าTall ถูกไหมคะ Tall แต่ทำไมคะเติม er เพราะเป็นคำที่ออกเสียงพยางค์เดียวถูกไหมคะเป็นคำพยางค์เดียว Tall ก็จะเติม er พระเอกของมันคืออะไร Dan ห้ามลืมนะคะ You are taller than me คุณทำไมคะเธอสูงกว่าฉันหรือ You are taller than I am ก็ได้นะคะอันนี้เป็นประเภทที่เติมER ต่อไปใช้อะไรลูก more more จะใช้ก็ต่อเมื่อมี3พยางค์บางคำ2พยางค์ก็ได้เช่น handsome ถูกไหมคะhandsome ใช้ได้ตรงนี้เราก็จะใช้ more ตรงนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันนามเหมือนกันตรงนี้ก็นามเหมือนกัน A กับ B ครูสมมุติให้เป็นคำนามนะคะเป็นคำนามตามได้ verb to be ซึ่งเธอก็รู้แล้วก็คือพวก is am are ไงครูพูดไปแล้วแต่ทีนี้ adjective ตรงนี้มันมีมากกว่าเท่าไหร่คะมากกว่าเท่าไหร่ลูก2อะไร2พยางค์ขึ้นไปมันถึงเลยต้องใช้คำว่า more ในขั้นกว่าพระเอกอย่าลืมพระเอกคือแดนก็ห้ามลืมตัวอย่างเช่น this film is more interestinginteresting เป็น adjective มีกี่พยางค์นับสิ3พยางค์ interesting 3พยางค์นะคะดังนั้นใช้ more แน่นอนก็เป็น more interesting than that one นะคะต่อไป my mobile phone is less expensive than yours expensive เป็น adjective มีกี่พยางค์มีอะไรมี3พยางค์แต่ข้อนี้ไม่ได้ใช้ more เพราะอะไรเขาต้องการเปรียบเทียบว่ามันทำไมลูกมันมากหรือมันน้อยมันมากหรือมันน้อยมากหรือน้อยน้อยใช่ไหมคะถ้ามากใช้ more ถ้าน้อยใช้ less ในขั้นกว่านะคะใช้ less เนาะตำแหน่งเดียวกับ more เลยนะคะโทรศัพท์มือถือของฉันราคาทำไมคะแพงแต่เป็นยังไงแพงน้อยกว่าของใครของคุณนะคะต่อไปค่ะขั้นที่3ขั้นสุดท้ายมี3ขั้นมาจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วเห็นไหมเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดภาษาอังกฤษเรียกว่า superlative degree super ไงลูก super แสดงว่ามันต้องทำไมสุดๆถูกไหมที่สุดนะใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่3สิ่งขึ้นไปหรือในจำนวนทั้งหมดนั้นมันเป็นที่สุดเก่งมากนะคะรูปแบบของมันพระเอกอย่าลืมต้องมีอะไร the ขั้น superlative degree มีแดนไหมลูกบอกครูก่อนห้ามใส่แดนลงไปนะเพราะแดนจะอยู่ในขั้นเดียวคือขั้นกว่า comparative เท่านั้นนะคะขั้นสูงสุดก็จะเป็น the ตามด้วยคุณศัพท์ขั้นสูงสุดนะ adjective ขั้นสูงสุดตามด้วยคำนามนะคะสมมุติให้ A เป็นคำนามตัวแรกที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆนะคะ A ก็จะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค A ตามด้วย verb to be รู้แล้ว verb to be ก็คือ is am areอย่าลืมพระเอกคืออะไร the ตามด้วย adjective ที่เติม est เช่นเดียวกับเมื่อกี้นักเรียนรู้แล้วว่า adjective ตัวไหนเติม er เพราะอะไรก็เช่นมันเป็นสระตัวสระเสียงคำเสียงสั้นถูกไหมคะเพิ่มตัวสระอะไรอีกคำพยางค์เดียวถูกไหมคะอาจจะมี2พยางค์แต่คำนั้นลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยอะไร y นักเรียนก็ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er แบบนี้เนาะแล้วอย่าลืมมีนามมารองรับเพราะเราต้องมีว่า
มันสุดๆของสิ่งทั้งหมดนั้นตัวที่สองคือการใช้ตรงนี้ครูเขียนครูพิมพ์ผิดครูพิมพ์ผิดมันต้องเป็นคำว่าอะไรลูก most แก้ให้ด้วยนะคะขอความกรุณาแก้ด้วยนะลูกนะเดี๋ยวนักเรียนจะสับสนพอดีคุณครูก๊อปปี้วางเนาะแล้วแบบอาจจะลืมนะคะแก้ให้ด้วยว่าเป็น most จะเป็น the most นะคะตามด้วย adjective แล้วก็เป็นอะไรลูกคำนามโอเคนะคะอ่ะตัวอย่างเช่น what is the longest river in the world พูดถึงอะไรลูกแม่น้ำประธานคืออะไรประธานที่ต้องการจะพูดถึงคืออะไรแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำอะไรที่ทำไมเขาจะถามว่าแม่น้ำอะไรที่ยาวที่สุดดังนั้นประธานก็คือ river verb to be คือ is เข้ารูปของ superlative มีอะไร the มาพร้อมลองเติม est ใช่ไหมคะin the world เป็นนามสุดท้ายสุดๆในไหนในโลกนี้โอเคนะคะต่อมา the most handsome man the most handsome man is in the world is Robert อะไรคะ Pattinson right now ตอนนี้อาจจะไม่ใช่แล้วเป็นใครอะฮะธนกิจโอ้ถ้าเป็นธนกิจก็ต้องเป็น the most handsome man in the world is ธนกิจ right now ใช่ไหมเพื่อนบอกงี้เลยไม่ใช่ครูไม่ใช่เดี๋ยวหนูฝันร้าย นะคะดังนั้นคำนามตัวแรกที่ต้องการจะสื่อถึงคืออะไรผู้ชายถูกไหมคะ the man ทำหน้าที่เป็นอะไรประธานแต่ทำไมมาอยู่ตรงนี้เพราะเราต้องการขยายว่าที่สุดเนาะ the man มาอยู่ตรงนี้ most handsome เป็นอะไรหล่อเป็นอะไรเป็นขั้นสูงสุดของ superlative ใช่ไหมคะแล้วก็อะไรบอกชื่อของคนที่ทำไมคะที่สุดเนาะสุดท้าย Susan is my best friend Susan ทำไมคะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันนักเรียนสังเกตว่ามันขาดอะไรไปมันขาดอะไรไปประโยคนี้ the ใช่เขาบอกว่าถ้ามี possessive adjective เช่น my your his her อยู่ข้างหน้าคำคุณศัพท์สูงสุดแล้วจำเป็นต้องใช้ the ไหมไม่อันนี้เป็นข้อที่นักเรียนต้องจำระลึกให้ได้ไม่ใช่นักเรียนจะเขียนว่า Susan is the my best friend แป่งๆไหมนะคะดังนั้นเมื่อมี possessive ตัวเนี้ย possessive adjective มาใช้แล้วอ่ะไม่ต้องมี the นะแสดงความเป็นเจ้าของในขั้นสูงสุดนะคะมีใครต้องการสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมลูกถ้าไม่มีไปที่ใบงานของเราเลยมีด้วยการ28ข้อแต่ครูเขียนพิมพ์เป็น29ข้อขอโทษด้วยนะคะไปที่ใบงานแล้วมาดูข้อที่1พร้อมกันข้อ1 A computer is than a radio บอกครูก่อนว่าธรรมดาขั้นกว่าขั้นสูงสุดขั้นกว่ารู้ได้ไง than เก่งมากวิธีการสังเกตก็ดูในประโยคมันนั่นแหละลูกว่ามันให้อะไรมาเพราะมันคงไม่โหดกับเธอหรอกเนาะมีคำว่าแดนมาให้ดังนั้นเติม more อะไรลูก more expensive Pat ข้อที่2นะคะ Pat บอกว่า which is cheaper the car or the bicycle ตรงนี้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครูลืมเคาะพอบอกว่า the bicycle is than the car คำว่า cheaper รู้ได้ไง cheaper than เหมือนกันลองทำก่อนไหมฮะทำพร้อมกันนี่แหละค่ะโอเ
okay together work together pass together and get for grade four together ใช่ป่ะโอเค Christmas day important celebration in many countries ธรรมดาขั้นกว่า positive comparative superlative เอาอะไรอะไรดีคะอะไรนะไหนใครว่า superlative มีไหนใครว่า comparative ไหนคำว่า positive ครูหนูจำได้แต่ทิพีบนั่นแหละค่ะเอาอะไรลูกก็ขั้นธรรมดากว่าสูงสุดอันไหนวัฒนพรบอกว่าขั้นกว่าธรรมดาสูงสุดโอ้ยมีครบเลยดูพูดถึงคริสต์มาสชอบไหมคริสต์มาสจะถึงอยู่แล้วเขาบอกว่า important celebration celebrate คือการเฉลิมฉลอง celebration ใช่ไหมคะการเฉลิมฉลองเป็นการเฉลิมฉลองที่สำคัญ in many countries ในหลายหลายประเทศแสดงว่าทุกประเทศให้ความสำคัญกับกิจกรรมคริสต์มาสดังนั้นตรงนี้เติมขั้นทุกประเทศฉันก็ยังให้ความสนใจเลยขั้นสูงสุดเติมอะไรลูก the ปากกาไม่ไป เขียนไม่ได้ไม่ใช่อะไรนะthe most ลูกต่อค่ะ my home is than her house ขั้นกว่าเจอคำว่า than เป็นแดง than หนุยแดง isแดนนุ้ยแดง is pretty อะไรลูก prettier แดนนุ้ยต่อไปค่ะ Do you see my house? Yes, it is of many house ให้คำว่า big ขั้นอะไรขั้นอะไรอุ้ยคุณเห็นบ้านใช่ไหมว่าเห็นสิก็บ้านคุณมัน many house เลยสูงสุดใช่เป็นอะไรลูก the big อะไร the biggest Sudha speak of all the มี the มาให้ด้วยโอ้โหเธอรู้แล้วเนี่ยที่จริงลุงอีคุณตัด the ออกก็ดีแล้วก็เจอคำว่า of allใช่สูงสุดก็เป็น the most อะไรลูก carefully ก็คือพูดอย่างระมัดระวังใช้คำพูดแบบระมัดระวังนะคะข้อที่8 he did the on the third exam ตรงนี้ตัดอันนี้ทิ้งก็ดีเนี่ยขั้นอะไรลูกสูงสุดเติมมีอะไรบ้างแต่มันอยู่โออาร์เอสทีโอเค the worst on the third exam she swim than him อะไรนะ better นึกว่า gooder มีนะเคยตรวจข้อสอบอะแล้วก็เจอใส่มาให้ครูเลย good gooder goodest มีไหมลูกไม่มีนะคะต้องจำนะลูก Mali drives than Sudha faster แหมผ่านไปแล้ว10ข้อ
think any is person in our class อะไรลูก the most อะไรลูก intelligent หมายถึงอะไรใช่ฉลาดมีความหมายเหมือนคำว่า smart ก็ได้ clever ก็ได้นะคะ basketball are than footballsmore expensive จริงไหมเล่นบาสค่าใช้จ่ายสูงกว่าเล่นบอลอยู่ที่คนเนาะซื้อรองเท้าต้องแบบยี่ห้อดีๆอย่างงี้ป่ะเดี๋ยวไม่เกาะพื้นเดี๋ยวล้มใช่ my bedroom is room in the houseMy bedroom is room in the house. พูดถึงห้องอะไรห้องนอนมาทำไมอะอะไรลูกขั้นอะไรขั้นสูงสุด the cordless. ต่อไปค่ะ the pencil is as pen small. เป็นขั้นอะไรลูกขั้นกว่าเหรอขั้นเท่ากันเจอคำว่าอะไรเนี่ย as ตรงกลางก็เติมอะไรเลย small เก่งมาก Peter is as Paul handsome ก็เติม handsome ลงไป Suda is than Suri moreBrazil is South American country. อะไรคะเติมคำว่า bigger เหรอ the biggest สิบแปด a three years old boy is than 200 people in busy restaurant ให้คำว่า loud อะไรคะ louder สิบเก้า my new car is than my own car fast อะไรคะ faster 20. My mother and her sister are all than their children short. Shorter. Okay, นะไปนะทันไหมคะทันนะคะ John is than all of her sister.เจออะไรเนี่ย order leg is person in her family the tallest all of your friends are nice but John is certainly the เพื่อนของคุณทุกคนอ่ะเป็นคนดีนะแต่จอร์ดเนี่ยเป็นยังไงคะดีที่สุดอย่างแน่นอนเลย nice set 24 this is women's basketball sorry this is จุดใช่ไหม women basketball team in the country the best goodเป็นขั้นสูงสุดลูกเพราะว่าเป็นอะไรคะที่ดีที่สุดในไหนเลยในประเทศแสดงว่าในประเทศมีแย่กว่านี้อีกใช่ไหม Let meet in the library it's than or the other room ขอแก้ quiet แก้ให้ด้วย
พิมพ์มาผิดทำเป็นได้เป็นไรลูกควายอะไรควายอะไรควายเอเธอร์ today is than yesterday hotter blue whale are than elephants heavy อะไรลูก ice hockey is sport than basketball or tennisอะไรลูก more dangerous okay that's all ง่ายไหมคะถ้าทำกับครูก็ง่ายอย่าไปฝึกเนาะลูกเนาะไม่ยากข้อสอบอาจจะมี 4-5 ข้อ midterm มีอย่างละนิดละหน่อยนะคะอ่ะต่อจะจบแล้วจะจบแล้ววันนี้มีเปลี่ยนอะไรนะเวลมันทำหน้าที่เป็น adverb ได้เช่น very well นะมันคือคำว่าอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนึกไม่ออกเหมือนกันตอนนี้อ่ะสุดท้ายโฮมเวิร์ก use adjective from ไม่ต้อง use from ละให้คิด adjective ขึ้นมาเลยแล้ว write the sentences comparing member of your family รู้จัก member ของเธอไหมไม่รู้จักเลยนะคะสมาชิกในไหนในครอบครัวของเธอนะคะหรือไม่เอาสมาชิกก็ได้เอาใครดี your close friend อะใคร เธอจะไม่มีอะไรเลยเหรอ เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่เหรอลูก and then tell the class ให้นักเรียนไปสร้างเครือข่ายในครอบครัวเธอมานะคะมีใครบ้างคะพ่อแม่พี่น้องเธอน่ะไปใส่ไหมหรือเพื่อนเธอก็ได้แล้วทำไมนักเรียนบรรยายคนในครอบครัวเธออ่ะคล้ายๆกับที่ทิชวาสอนหรือยัง appearance ยังใช่ไหมเดี๋ยวเธอจะเจอทิชวาอีกคนหนึ่งแต่อันเนี้ยของครูกับทิชวาของทิชวาพรุ่งนี้นะคะให้เตรียมรูปดาราหรือเซเลบหรือ actor actress มาคนละหนึ่งรูปสั่งเลยนะใช่นะคะให้นักเรียนเตรียมรูปภาพมาเลยนะคะให้พรุ่งนี้จะให้บรรยายดาราแต่เป็นเกี่ยวกับ appearance แต่วันนี้ครูจะให้เธอใช้ adjective ที่เธอเรียนกับครูไปบรรยายขอเพียง5ประโยคเอามาคนเดียวก็ได้บรรยายพ่อเธอก็ได้บรรยายแม่บรรยายพี่บรรยายเพื่อนเนาะประภาวลินบรรยายพิชยาภาหน่อยอย่างเงี้ยพิชยาภาสวยกว่าหนูค่ะอย่างเงี้ยได้ไหมอ้าว5ประโยคนะคะลูกทำลงในสมุดถ่ายรูปส่งพวกเธอส่งสมุดคนที่อยู่ทางบ้านถ้างั้นถ้าไม่ถ่ายรูปส่งมาเจอกันคราวหน้าส่งสมุดโอเคไหมคะพรุ่งนี้ก็ครูจะขอตรวจสมุดละกันเนาะโอเคนะ5 ประโยค 5 sentences Do you have any question? มีคำถามไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะโอเค see you tomorrow teacher Vanessa bye bye